มาว่ากันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของณเดชน์ดีกว่าใช่แล้วค่ะน้องณเดชน์นะคะวันก่อนก็มาสวัสดีพี่ยุ้ยสวัสดีปีใหม่ช้าไปหลายวันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องนี้ทำไมคะพี่ณเดชน์หุ่นดีอยู่แล้วไหมสุดๆที่สุดในโลกผมถึงแปลกใจทำไมมันมีประเด็นอะไรอ๋อค่ะก็คือเขาก็บอกว่า น้องณเดชน์เนี่ยมาสวัสดีพี่มาสวัสดีปีใหม่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะณเดชน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากได้อะไรหรือเปล่าเป็นของขวัญน้องก็บอกว่าตัวเองมีบ้านมีรถมีทุกอย่างเงินทองก็มีแล้วอย่างนึงที่ตั้งใจอยากจะทำให้ได้และเป็นเรื่องสำคัญมากใช้คำนี้ในชีวิตเราไปฟังไหมว่าเขาอยากได้อะไรลองดูค่ะปีนี้ครับผมหวังว่าผมจะมีซิกแพคนะครับผมปีนี้ขอซิกแพคแล้วกันก็คือพยายามที่จะแบบว่าฟิตหุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยมีเบิร์นออกบ้างคือปัญหาคือเวลาแบบว่าหุ่นดีแล้วแบบเหนื่อยครับเดินไปไหนมาไหนผู้หญิงต้องตามเดินตามเยอะเลยเห็นแบบซิกแพคเราก็เลยบอกว่าต้องแบบว่ารักษาตัวเองด้วยการแบบปล่อยตัวหน่อยปล่อยเนื้อปล่อยตัวจะได้แบบว่าสาวๆแบบว่าไม่มาวุ่นวายอะไรจะได้แบบว่าเออนะแต่ว่าดูแบบมีเซ็กแค่เพียงไม่ได้อ้วนเขาเรียกว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพื่อแบบว่านะตามนั้นจะมีคนทักเยอะนะฮะมันเป็นการแสดงครับปีนี้หนักเท่าไหร่นะ49ครับเอวนี่ลดมาจาก34เหลือ31ครับตอนนี้นี่ใช้สูตรเดียวกับพี่ยุทธโดยที่ไม่บอกใครเลยนะปล่อยเนื้อปล่อยตัวนิดนึงไม่สาวๆมาหลังไหลเพราะฉะนั้นเป้าหมายของณเดชน์ปีนี้คือซิกแพคขอซิกแพคเดี๋ยวสิ้นปีมาดูกันแบรี่